เกาหลีโวยไทยก๊อปรายการเกาหลีโวยรายการลูกทุ่งไอดอลก๊อปเป๊ะโปรดัก101ไอดอลเกาหลีถูกตั้งคำถามในโลกโซเชียลอย่างกระหึ่มหลังจากที่มีการเปิดตัวรายการใหม่ลูกทุ่งไอดอลซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดค้นหาไอดอลลูกทุ่งถึง100คนแต่สิ่งที่ทำให้ชาวโซเชียลสงสัยก็คือรายการดังกล่าวนั้นเหตุใดจึงเหมือนกับรายการโปรดิว101หรือโปรดิว48ของประเทศเกาหลีใต้ทั้งแสงสีเวทีการจัดลายเต้นของจังหวะเพลงโดยพบว่าทีมงานเซนเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ายผู้ผลิตรายการดังกล่าวนั้นได้ชี้แจงว่าเป็นรายการเรียลลิตี้เพื่อค้นหานักร้องลูกทุ่งโดยคัดจากสาว100คนให้เหลือเพียงคนเดียวที่จะได้รับเงิน1ล้านบาทพร้อมกับเซ็นสัญญาและไม่ได้มีรูปแบบมาจากรายการเกาหลีแต่อย่างใดรูปนี้เป็นของรายการเกาหลีนะครับและรูปนี้เป็นของรายการไทยนี่ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางเพจIdol Line New นะครับของประเทศเกาหลีใต้ได้โพสต์ภาพของรายการลูกทุ่ง Idol พร้อมกับข้อความว่ารายการดังกล่าวลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาตงานนี้โลกโซเชียลร้อนระอุและแสดงความคิดเห็นกันอย่างร้อนแรงเลยทีเดียวนี่ครับอันนี้เป็นของไทยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับนี่ครับ